M Talks สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ M Talk ครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่ผมบอกเลยครับว่าพิเศษสุดๆพิเศษตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่โลเคชั่นแล้วครับผมไม่รู้ตอนนี้เอางี้ดีกว่าที่เนี่ยเป็นโลเคชั่นเป็น VIP ลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมบอกเลยว่าครบครันมากๆครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะแค่มุมนึงเสี้ยวนึงของอาณาจักรแห่งนี้นะครับผมไม่รู้เรียกอาณาจักรได้หรือเปล่าครับพี่อเล็กซ์ครับแล้วก็นี่ครับวันนี้ครับผมอยู่กับเทรนเนอร์ฟิตเนสเทรนเนอร์ท่านนึงที่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าหลายๆคนได้คุยกับเขานะคุณจะได้ทิปการออกกำลังกายที่ทำให้คุณสุขภาพดีและแข็งแรงไม่มากก็น้อยและที่สำคัญความสนุกสนานหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นในคลิปนี้ครับขอต้อนรับครับพี่อเล็กซ์ครับผมสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับเรามาวิ่งหลายรายการและเรามีปั่นโชว์ YouTube Max โชว์นั่งคุยเฮฮาสาระความรู้หลายอย่างแต่วันนี้เราจะมาดูในมุมของอะไรดีพี่ฟิตเนสเทรนเนอร์นะฟิตเนสเทรนเนอร์ครับความจริงก็เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์กันทั้งคู่นะแต่นี่เป็นระดับผมเรียกว่าซีเนียร์เลยตามอายุตามอายุนะครับ ไม่ได้แก่เกิน ไม่ได้แก่เกินพี่อเล็กซ์แนะนำตัวครับขออนุญาตครับเลยครับสวัสดีครับผมโค้ชอเล็กซ์นะครับก็การทำงานก็คือหลักๆเลยเนี่ยจะรู้จักกันในที่ฟิตเนสเฟิร์สนะครับน้องๆที่ฟิตเนสเฟิร์สจะรู้จักอยู่ฟิตเนสเฟิร์สมาประมาณ14ปีตอนนี้ก็ออกมาเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ก็ดูแลเกี่ยวกับนักกีฬาที่แข่งที่บุรีรัมย์นะครับมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์แล้วก็นักกีฬาเยาวชนว่ายน้ำกำลังจะไปซีเกมที่เวียดนามนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ฐานเก่าๆอยู่ที่ฟิตเนสเฟิร์สพาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็พาไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆไปวิ่งไปปั่นไปปีนเขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอะไรพวกนี้ครับโอ้โหพูดง่ายก็คือพี่คือขออนุญาตนะก็คือโค้ชสปอร์ตแมนก็คืออยู่ในมาทั้งชีวิตไหมพี่ใช่ครับอยู่ในวงการการออกกำลังกายตั้งแต่พี่จบทำงานอันนี้แสดงว่าฟิลพี่เล็กให้ดาวเลยต้องจบแนวสปอร์ตแนวกีฬาแน่นอนใช่ครับจบวิทยาศาสตร์การกีฬาที่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดชัยภูมิขึ้นกับราชพัฒน์ของโคราชสมัยก่อนเพราะว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเรียนเปิดสอนตามมหาลัยส่วนใหญ่คนชอบกีฬาก็จะไปที่วิทยาพละและได้โควต้าเป็นนักฟุตบอลของวพ.ชัยภูมิเนี่ยก็เลยได้โอกาสตอนแรกก็ยังฟิตเนสก็ยังไม่บูมนะครับจนทำมาสักพอจบมาแล้วเนี่ยมาเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของฟิตเนสศรีปทุมดูแลทางด้านฟิตเนสของศรีปทุมแล้วหลังจากนั้นฟิตเนสเฟิร์สเริ่มมีการเข้ามาเรารู้สึกว่าอุปกรณ์ต่างๆโปรแกรมการออกกำลังกายมันน่าสนใจมันน่าจะตอบโจทย์ในอนาคตเราก็เลยย้ายมาที่ฟิตเนสเฟิร์สเนี่ยเห็นไหมเส้นทางของพี่เอลิสแล้วฟังดูแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าผมพวกเราอ่ะคนฟังเนี่ยจะได้ความรู้จากพี่เอเล็กหลายๆมุมเลยวันนี้แน่นอนครับประวัติมาอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวผมหนีไม่พ้นพี่ผมต้องถามพี่อยู่แล้วว่าหลักการออกกำลังกายทำยังไงให้แบบคุณแน่นเปี้ยเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างๆนะเรารุ่นน้องกว่าหลายปีครับยังสัมผัสถึงความแน่นเลยไม่รู้แน่นเท่าพี่เขาเปล่าพี่เล็กอายุตอนนี้ก็เล็ก4นำป่ะ43ครับ43ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์พี่เล็กด้วยถึงเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วกันนะที่พี่สอนคนอื่นแต่แน่นอนผมว่าเทรนเนอร์จะดูแบบดูมีภาษีดูเท่ได้ก็คือต้องมาเทรนตัวเองใช่และผมว่าพี่ก็เป็นอีกหลักฐานนะ40กว่ายังแน่นเปี้ยอยู่เลยคือต้องกล่าวงี้ก่อนเลยครับคือเทรนเนอร์เนี่ยสมัยนี้ความรู้มันหาได้ง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนคือความรู้เยอะทุกคนมีความรู้หมดแต่อยู่จุดหนึ่งนี่น้องๆอยากจะแนะนำน้องๆคือเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองก่อนสำคัญพอเอามาฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วเราถึงจะไปถ่ายทอดพอเรารู้แล้วว่าเฮ้แบบนี้มันเหมาะกับใครแบบนี้มันเหมาะกับวัยไหนเราไปถ่ายทอดเนี่ยมันจะสามารถแจกแจงให้แต่ละวัยแต่ละคนได้แต่ถ้าเรามีความรู้แต่เรายังไม่ได้สามารถเอาความรู้มาประมวลมาฝึกตองด้วยตัวเองเนี่ยการไปถ่ายทอดบางทีบางครั้งมันยังไม่ลึกซึ้งการจับต้องได้ของลูกค้ามันยังไม่ลึกซึ้งพวกนี้คือทำตัวเราให้เฟี้ยวก่อนให้หุ่นดีก่อนถูกต้องและแน่นอนพี่จะถ่ายทอดได้แม่นมากๆเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์เราด้วยใช่ใช่อันนี้เลยครับท่านผู้ชมพี่เล็กด้วยผมอยากจะเปิดคำถามเลยผมว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้แหละผมว่ามันเป็นคำถามโคตรคลาสสิกพี่สำหรับพี่ที่เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แต่พี่อยากให้พี่ตอบให้คนทั่วไปเขาให้เห็นว่ามันทำยังไงแล้วกันให้มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดๆง่ายๆลองดูในมุมพี่นะพี่เล็กครับคำถามสุดคลาสสิกครับผมอยากหุ่นดีครับพี่ผมทั้งผู้ชายผู้หญิงนะพี่อยากหุ่นดีนั้นผมว่ายุคนี้คน work from home ก็เยอะหลายๆคนก็น่าจะสะสมอาหารอะไรกันเต็มพุงเต็มบ้านไปหมดแล้วแหละถ้าคำถามว่าอยากหุ่นดีนี่ของพี่อเล็กซ์มีทิปมีทริคมีหลักอะไรบ้างไหมทุกคนอยากหุ่นดีแต่ทีนี้อีกอย่างนึงที่เห็นหลายๆคนเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราอยากหุ่นดีเพื่อใครเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักถ้าเรามีพอยต์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ย
เราจะรู้สึกลุยไปกับมันต่อโอ้โหนี่เหมือนแบบนะปักธงก่อนปักธงก่อนปักธงก่อนเอาไงไปไหนใช่ๆผมพยายามยกตัวอย่างเร็วๆนะเช่นนะไม่รู้จะตรงใจใครป่ะนะถ้าผมเป็นคุณพ่อสุขภาพผมไม่ค่อยดีผมอาจจะปักธงลูกมั้ยดูยิ่งใหญ่มั้ยถูกต้องผมอยากจะอยู่ดูลูกแบบจบรับปริญญาผมก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองอย่างงี้ได้มั้ยพี่อย่างงี้ถูกต้องครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายไม่เลื่อนลอยไม่ใช่ว่าโอ้อยากเล่นเห็นคนอื่นลดน้ําหนักหุ่นดีอยากทำตามแต่พอทำตามสักพักหนึ่งรู้สึกไม่ไหวไม่มีเวลามันก็จะหยุดไปถอนไปมันก็จะถอนหลายๆคนเป็นแบบนี้แล้วในทงเนี่ยหลายคนเนี่ยผมไม่รู้ใช้หลักนี้เยอะนะผมรู้เลยไปสมัครฟิตเนสเอาวะจ่ายไม่รู้พี่เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ด้วยผมจ่ายเงินหมื่นอ่ะอ่ะปักธงเงินหมื่นเลยเอาจริงๆเลยนะก็คือการไปฟิตเนสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นตัวสตาร์เตอร์ให้เราไปเจอสังคมไปเจอกลุ่มแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากการที่ไปเข้ายิมแล้วก็ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ให้ได้ให้มันรู้สึกว่าไม่ได้ออกแล้วมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนไม่ไปฟิตเนสจะหุ่นไม่ดีมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ออกกำลังกายตามสวนออกกำลังกายแบบที่บ้านก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์นี่สำคัญทำให้มันเป็นอย่างที่ผมจะแนะนำกันก็คือออกกำลังกายตามฤดูกาลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเข้าคีย์เวิร์ดคำว่าออกกำลังกายตามฤดูกาลนะที่จะมาคุยกับพี่วันนี้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้สิ่งสำคัญที่ผมจับประเด็นได้คือว่าพี่เล็กจะสื่อสารว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอาการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์หรือชีวิตประจำวันได้คุณก็จะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีหุ่นที่ดีสุขภาพที่ดีประมาณนี้แหละมันยั่งยืนกว่ามันยั่งยืนกว่าไม่ใช่แบบว่าอาจจะแบบไปสมัครยิมแพงๆเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจแต่อาจจะหลายๆคนผมรู้เลยอาจจะไปได้ไม่นานเนื่องด้วยหลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วปีใหม่เนี่ยแตกเลยพี่เน็ตเนี่ยทำไมพี่เป้าหมายอยากจะลดน้ำหนักอยากจะสร้างกล้ามเนื้อผมว่าคลิปนี้ออนไปธันวาเอาแบบปักธงเลยนะปี2022ใช่แล้วดูที่ธงมันจะแตกตอนนี้มันสองเดือน เอายาวๆยาวๆเอามาเคล็ดลับแรกๆเลยพี่ถ้าคนอยากจะออกกำลังกายในมุมพี่เล็กต้องแบ่งจำแนกการออกกำลังกายเป็นอะไรยังไงบ้างไหมพี่เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือการออกกำลังกายเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนในการจะเข้ายิมหรือจะเริ่มออกกำลังกายให้มองเป็น3แบบ3แบบคาร์ดิโอเวทผมคิดว่ากินนอนนั่ง stretching คาร์ดิโอเวท stretching คุณเลือกเลยคุณชอบทางไหนเอาให้ชัดๆก่อนคุณจะคาร์ดิโอวิ่งปั่นจักรยานหรือเข้าคลาสเต้นเน้นอีกทางหนึ่งคาร์ดิโอกับสร้างความแข็งแรงหัวใจและปอดลดไขมันก็ว่าไปสำหรับใครที่อยากจะสนุกสนานส่วนเวทเทรนนิ่งพี่เล็กแป๊บนึงพี่ประเด็นแรกพอยต์แรกของพี่เนี่ยคือคาร์ดิโอดังนั้นหลายๆคนนะฟังนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะทำแต่อันเนี้ยวิ่งปั่นเต้นเข้าคลาสคาร์ดิโอเพื่อจุดประสงค์คือลดน้ำหนักลดไขมันผมว่าหลายๆคนก็ไปยิมหรือออกกำลังกายที่บ้านก็คือประเด็นข้อที่หนึ่งนี่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วแต่พี่เล็กบอกในมุมพี่เล็กยังมีอีก2ใช่ไหมอีก2เดี๋ยวลองไปฟังข้อ2นะได้ยินแวบๆแล้วอะไรนะพี่ทำไมถึงไม่แนะนำให้คาร์ดิโออย่างเดียวการคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยแรกๆมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะแฮปปี้แต่พอสักระยะนึงเนี่ยมันจะเริ่มตันเราจะรู้สึกว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหลุดปล่อยตัวมันจะตีโยโย่กลับมาเพราะฉะนั้นไอเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะต้องตามมาอันดับ2สำหรับคนที่เข้ายิมนะครับเวทเทรนนิ่งมันก็จะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับเวลาเราหยุดคาร์ดิโอไปเนี่ยเวทเทรนนิ่งมันยังสามารถที่จะเมนเทนเกี่ยวกับระบบเผาผลาญไอ้คำว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็คือยกน้ำหนักยกน้ำหนักใช่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอันนี้หมายถึงของข้างหลังผมป่ะเนี่ยใช่ไหมอันนี้สุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องโอ้โหจริงๆอันนี้ไม่ได้คลิปขายของอะไรเลยนะครับที่เรามาบ้านลูกค้าของพี่ของเราคนนี้ก็เพราะไอ้เครื่องหนักนี่แหละครับเชื่อผมนะครับถ้าอุปกรณ์มันตอบโจทย์เราเนี่ยเราจะรู้สึกอยากจะออกอยากจะเล่นมันดูมันเซฟตี้มันปลอดภัยมันแล้วเขาเรียกว่ามันระยะเวลาในการฝึกอ่ะมันสั้นมันเห็นผลในระยะสั้น อันนี้คืออย่างหนึ่งความปลอดภัยนี่คืออันดับต้นๆงั้นในมุมของข้อ2 strength training เดี๋ยวท้ายคลิปอยากให้พี่เล็กลองโชว์บ้างเล็กๆน้อยๆได้ได้เลยได้มั้ยครับอ่ะโอเคมีคาร์ดิโอแล้วมี strength แล้วมีอะไรอีกพี่คาร์ดิโอเวท stretchingคาร์ดิโอเวทคือสเตรนท์แล้วก็คาร์ดิโอเวทแล้วก็สเตรชชิ่งคือการยืดการยืดเหยียดการยืดเหยียดนี้จำเป็นมากๆแต่เอาง่ายๆเลยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญสมมติว่ามีเวลา1ชั่วโมงเนี่ย อยากจะเข้าคลาสไปเลย1ชั่วโมงเวทบ้างเล็กน้อยตามต้นแขนด้านหลังบ้างผู้หญิงนะให้มันกระชับนิดๆหน่อยๆเวลาที่เหลือยืดเหยียดเดี๋ยวค่อยว่ากันมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมันไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมประสบการณ์ที่เห็นคนหมู่มากใช่คาร์ดิโอเวทเซตติ้งพี่เล็กสมองว่าหลายๆคนไปทุ่มข้อแรกใช่ข้อ2เนี่ยเราพยายามสอนให้ทำบ้างแต่ข้อสุดท้ายที่พูดสเตรชชิ่งเมื่อกี้บางคนไม่ทำหรอไม่ทำเลยจริงแล้วมันมีปัญหาตามระยะยาวสมมติว่าคุณชอบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่สเตรชชิ่งเนี่ย
ไอการที่คุณชอบเนี่ยระยะเวลาของร่างกายของคุณเนี่ยมันจะสั้นลงเพราะมันจะสะสมการตึงการบาดเจ็บต่างๆมันทำให้เราไม่สนุกในการออกกำลังกายในระยะยาวมันอาจจะไม่เป็นตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ในช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะยังไม่เสื่อมแต่ว่ามันสะสมอยู่แต่เราไม่รู้แต่ถ้าเรามีการยืดเหยียดบ้างมีการแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างพวกนี้มันจะทำให้อายุการใช้งานของร่างกายของเราเนี่ยยาวขึ้นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับทริคง่ายๆที่มาจากพี่อเล็กซ์วันนี้เลยนะก็คือเรื่องแรกเลยนะก็คือหลักไอ้3ข้อเนี้ยคาร์ดิโอเวทเซตติ้งคุณจะเข้ายิมหรือคุณจะทำให้บ้านของคุณเป็นยิมอะไรก็แต่คุณอย่าลืมผสม3อย่างนี้ใช่อ่ะมาแตะขยายความกันอ่ะผมได้คอนเซ็ปต์แล้วพี่คาร์ดิโอเวทเซตติ้งยกตัวอย่างเลยพี่อเล็กซ์ไม่ต้องลงลึกมากนะเอาคนทั่วไปฟังได้คนทั่วไปยกตัวอย่างนักวิ่งให้ยืดเนี่ยร้องทุกคนทำไมพี่ร้องไงมันตึงให้ยืดเนี่ยมันตึงมากเพราะเขาหนักสมมุติ 100% ของการวิ่งเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเยอะเกินไปหน่อยเวทเขาอาจจะลดสัดส่วนลงมาบางทีบางครั้งเวทเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยกระชับพวกข้อตรงข้อต่อคอมัสโซนี่สำคัญอย่าลืมว่าคอมัสโซสำคัญกับทุกชนิดกีฬาถ้าคุณจะเล่นเดี๋ยวมาโชว์คอมัสโซนะคอมัสโซน่ะฮะจะเห็นบางคนวิ่งอย่างเดียวเลยก็คือความยืดหยุ่นไม่มีกล้ามเนื้อสลายครับถ้าหยุดวิ่งปัญหาเกิดคือโยโย่เอฟเฟกเกิดขึ้นง่ายก็เลยแนะนำคนที่ชอบวิ่งควรจะเวทเพื่อกระชับกล้ามเนื้อเพื่อเติมมวลกล้ามเนื้อบ้างแล้วก็มีการยืดเหยียดเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในระยะยาว2คนที่เวทเทรนนิ่งเยอะๆเราจะเห็นแบบตัวใหญ่มากบึกมากแต่เกาหลังไม่ได้ไอ้ยาอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเช็คก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ลองเกาดิสบายมากสบายเหมือนจับถึงมากโอเคแล้วก็ปัญหาหนึ่งสควอตเยอะๆผู้ชายจะเดินขาเปิดอย่างนี้เลยนะครับจะเดินแบบบุคลิกภาพเสียถามว่าเราจะเห็นคนบางคนมีกล้ามนะแต่ดูกล้ามใหญ่ไหมแขนใหญ่ขาใหญ่อกใหญ่แต่พอดูรวมๆเดินมาแล้วดูเขาเหมือนหุ่นยนต์มันดูแข็งแรงแต่แข็งกระด้างโอ้โหมันนึกภาพออกไหมครับมันดูแล้วมันเอ๊ะมันใหญ่ไปหรือว่ามันดูไม่คล่องตัวไม่กลมกล่อมเนาะหมายความว่าถ้าพี่เล็กซ์บอกว่าถ้าใครหนักทางใดทางหนึ่งไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันไม่กลมกล่อมมันดูแล้วมันไม่หลอมเราว่าใช่โอเคงั้นนี่อีกส่วนนึงก็คือยังไม่จบนะโยคะโยคะก็ต้องอยู่ในมุมของ stretching ด้วย stretching กลุ่มของคนที่โยคะเนี่ยจะเป็นกลุ่มถ้าเขาโยคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะโยคะมันเหมือนศาสนาหนึ่งนะถ้าเราไปศึกษาดีๆผมก็ไปเทรนโยคะมานะเขาจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าลึกถ้าคนลึกๆมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจพวกเวทกับคาร์ดิโอมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้ลึกมากเราเรียนโยคะผมก็สอนคนโยคะหลายคนผมก็แนะนำว่าบางครั้งเราก็ต้องคาร์ดิโอบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจปอดหลอดเลือดเนี่ยมันได้มีการสูบฉีดบ้างบางทีเราอ่อนจนอ่อนยืดเหยียดจนเกินไปแต่บางทีบางครั้งเนี่ยชีวิตเรามันอาจจะต้องมีเดินขึ้นบันไดบ้างอาจจะต้องมีทำนู่นทำนี่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยคือการคาร์ดิโอเนี่ยมันช่วยเรื่องหัวใจปอดหลอดเลือดภูมิต้านทานต่างๆอะไรมันอาจจะช่วยได้นะครับตรงนี้3 อย่างผมว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยสำคัญมากๆคาร์ดิโอเวทเซตติ้งนะการที่จะคุณจะไปฟิตเนสเนี่ยดูเลย3 อย่างนี้ครบไหมจะแบ่งแยกว่าวันนี้จะเล่นคาร์ดิโอวันนี้จะเวท2วันต่อสัปดาห์วันนี้จะสเตรทชิ่งง่ายๆอย่างองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเวทคาร์ดิโอให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์นี่คือปกติพื้นฐานทั่วไปเพื่อสุขภาพทั่วไปมาแยกวันละ30นาที5วันแต่ไม่ใช่ว่าทำวันเดียว150นาทีอารมณ์ประมาณนั้นใครอยากจะลดไขมันก็อาจจะเพิ่มเข้าไป250นาทีต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเต้นปั่นจักรยานวิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้างั้นผมขอถามเป็นคำถามเพื่อท่านผู้ชมเลยผมย่อยให้เลยจากคอนเซปต์เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เหมือนพี่อเล็กซ์ตอบมาบ้างแล้วนะหลายๆอย่างผมอยากจะถามประมาณนี้พี่โอเคคาร์ดิโอเวทเซตติ้งถ้าผมเป็นคนทั่วไปคนนึงที่อยากหุ่นดีแบบพี่พูดง่ายเข้ายิม1ครั้งอ่ะหรือจะออกกำลังกายที่บ้านก็ได้1ครั้งต่อวันนะครับผมจะแบ่งยังไงทำ3อย่างไหมวันเดียวหรือว่าจะแบ่งควรจะแบ่งในมุมมองพี่อเล็กซ์นะในมุมมองของผมนะแยกก่อนเลยว่าคนออกกำลังกายแข็งแรงกับคนหุ่นดีคนละคนกันแข็งแรงกับหุ่นดีคนละคนงั้นผมเป็นตัวแทนของคนที่หุ่นไม่ดีก่อนผมหุ่นไม่ดีก่อนคนทั่วไปก่อนคนทั่วไปในการออกกำลังกายก็แนะนำ3อย่างทำรวมกันได้คือจำแนกแรกๆเลยก็คือคาร์ดิโอก่อนง่ายสุด30นาทีว่าไปคุณสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ในนี้ใน YouTube มีเทรนเนอร์มีอะไรออนไลน์เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอดี้เวทครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอดี้เวทในรูปแบบของการแบบเต้นบ้างฟังชั่นแนลเทรนนิ่งบ้างอารมณ์ประมาณนั้นหรือจะไปวิ่งไปปั่นก็ได้นะเมื่อใช่แต่จะวิ่งไปปั่นก็ได้แต่ถ้าอยากมีความแข็งแรงมากขึ้นมันอาจจะต้องใช้
แรงต้านแรงต้านในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยมันก็จะมันจะเข้าใจง่ายมันจะเซฟตี้ปลอดภัยตามยิมต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะมีถ้าคุณออกกำลังกายที่บ้านบอดี้เวทต่างๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณอยากจะเพิ่มพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆก็อาจจะมียิมหรือว่ามีอุปกรณ์ระดับต่อไปส่วนยืดเหยียดเนี่ยเราสามารถที่จะยืดเหยียดเองที่ไหนก็ได้เปิดคลิปตามไปนะพี่ใช่เพราะว่ามันบอดี้เวทมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากงี้ผมทัวร์เลยนะถ้าคุณเป็นคนกลุ่มคนทั่วไปที่อยากจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นครับโอเคคาร์ดิโอ30นาทีต่อวันเอาจำง่ายๆไปลองทำดูก่อนวิ่งปั่นเต้นแอโรบิกหน้าทีวงทีวีไปอะไรก็ได้30นาทีใช่ครับ30นาทีเพียงพอไหมพี่พอไหม30นาทีมันเบื้องต้นเหรอคำว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมากหรือมันน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเขาไม่เคยออกกำลังกายเลย30นาทีมันอาจจะมากแต่ถ้าอย่างเราคนออกกำลังกายอยู่แล้ว30นาทีมันอาจจะน้อยไปมันอาจจะเพิ่มง่ายมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากง่ายๆคือคาร์ดิโอ30นาทีและอันที่2ที่ผมจับประเด็นได้ก็คือการเวทแหละซึ่งถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็เป็นบอดี้เวทไปแต่ถ้าใครจะเริ่มจริงจังก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ภายนอกที่มีแรงต้านมีแรงต้านมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราก็ได้ประมาณนึงแล้วพี่เนาะใช่ใช่สุดท้ายก็อย่าลืมยืดเหยียดยืดเหยียดโอเคอันนี้พาร์ทของคนสุขภาพดีแข็งแรงแต่คนทั่วไปดิคนทั่วไปแต่ถ้าหุ่นดีหุ่นดีในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงเราอ่ะโอเคถูกต้องครับการที่จะหุ่นดีด้วยเนี่ยมันต้องมีอาหารฟิตเนสนูทริชั่นคือเราต้องรู้เรื่องสารอาหารเพิ่มเข้ามาเพราะถ้าการออกกำลังกายอย่างเดียวเราจะเห็นคนที่วิ่งโอ้โหวิ่งดีมากวิ่งทุกวันวิ่งทุกเช้าวิ่งได้10กิโลแต่ไขมันยังไม่ลดหรือรูปร่างยังไม่เปลี่ยนเพราะคนเหมือนทีมงานเหมือนการเข้าใจเรื่องอาหารเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าอยากคุณดีต้องอะไรยังไงบ้างความรู้ข้อมูลต่างๆเราก็เดี๋ยวนี้มันง่ายใน YouTube สารอาหารมีอะไรบ้างเราไปเสิร์ชหาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นไขมันดีสัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีข้อมูลท่านผู้ชมจริงนะผมว่าจริงผมเห็นคำพวกโขดต่างๆภาษาอังกฤษเขาบอกว่าexercise is king nutrition is queen บางที่ก็บอกไอ้นั่น king ไอ้นี่ queen แต่พูดง่ายคือคู่กันมันคู่กันดูนะหุ่นเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะพี่เล็กบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไหนนะพี่อันนี้คือนิวทริชั่นนะพี่ช่วงนี้คือเป้าหมายอ่ะจะไปทะเลที่ซีมิลันก็คือเราก็เลยเห็นไหมท่านผู้ชมปักธงคือซีมิลันเราก็เลยอยากจะได้หุ่นที่ค่อนข้างจะเฟิร์มคือการไปทะเลมันไม่ต้องตัวใหญ่มันควรจะลีนๆแล้วก็ชัดๆอันนี้คือแผนไปทำอะไรเนี่ยพี่อะไรครับไปทำอะไรใส่บ็อกเซอร์เหรออยู่กลางทะเลเงี้ยเราไปเที่ยวเราก็อยากจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงเรามีแฟนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ช่วงนี้ work from home เยอะนะมันไม่มีเป้าหมายทำอะไรดีไปทะเลดีกว่าเอ้าเริ่มออกกำลังกายกันนะเริ่มคุมอาหารถ้าอย่างนั้นมันแบบจะคุมทำไมจะไปทำไมถ้าไปเหนือไปเหนือใส่เสื้อกันหนาวมันจะคุมอาหารมันจะไปโชว์ซิกแพคที่เหนือมันไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับธงของคุณไปเลยคิดเลยทะเลได้ป่ะพี่ท่านวามันหนาวๆนะแต่ปีหน้าไม่แต่ยังไงไปทะเลมันก็ยังร้อนกว่ามันก็ยังร้อนกว่าเหนืออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการคุมอาหารของผมช่วงนี้ผมก็จะเริ่มตัดคาร์บก็คือลดแป้งจาก200กรัมเหลือ100กรัมเหลือ50กรัมอะไรระยะเวลาก่อนจะไปหลังจากระหว่างอีกนิดนึงเราอาจจะไปอัดนี่พี่ลดคาร์บมาหุ่นนะตอนนี้ของพี่อเล็กซ์เนี่ยลดคาร์บมาแล้วกี่วีกี่เดือนเนี่ยผมได้ประมาณเกือบอาทิตย์ไม่ได้มันยังไม่ได้เหมือนนักแข่งเพาะกายจริงจังเราต้องการแค่ประมาณว่าเฮ้ยให้มันรู้สึกแบบบางๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันเนี้ยผมก็อาจจะเริ่มโหลดเพื่อให้มันฟูๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เทคนิคมาจากนักเพาะกายโอเคแล้วก็เอามาแอดใช้กับการออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราในการท่องเที่ยวอ่ะท่านผู้ชมงี้แสดงว่าแน่นอนกด3ข้อนั้นนะครับคาร์ดิโอเวทสเตรทชิ่งเนี่ยคนทั่วไปก็จะเห็นแล้วมุมมองนึงส่วนคนที่เป็นแบบฟิตเนสหุ่นดีๆพี่เล็กก็บอกว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องนิวทริชั่นเข้ามาชัดเจนนิวทริชั่นนี่สำคัญโปรแกรมอาจจะต้องหนักขึ้นชัดเจนตามโปรแกรมของแต่ละคนไปใช่มั้ยโอเคแล้วอย่างหัวเรื่องหัวเทปเนี่ยที่เราพูดกันว่าออกกำลังกายตามฤดูกาลเนี่ยพี่มันคือยังไงอ่ะหรือแบบเมื่อกี้ก็คือทะเลอะไรหน้าร้อนป่ะใช่ครับการออกกำลังกายตามฤดูกาลก็คือประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมันสนุกนะมันมีกิจกรรมหลายอย่างนะแต่ถ้าเราจะเน้นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันน่าเบื่อมันจำเจถ้าสมมุติว่าบ้านเรามีอะไรฝนร้อนหนาวมีร้อนพี่ร้อนมาร้อนร้อนมีถ้าเกิดร้อนอ่ะร้อนมันเยอะสุดแล้วเอาไงเอาฝนก่อนเลยเอาฝนเหรอพี่เอาฝนเปิดมาฝนเนี่ยมันแอคทิวิตี้ต่างๆงานวิ่งหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจัดกันเพราะว่ามันลำบากเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยผมแนะนำให้เข้ายิม
เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายสร้างความแข็งแรงอยู่ยิมไปเลยใช่ครับใช่คุณจะเป็นกีฬาอะไรล่ะคุณจะวิ่งคุณก็เตรียมความพร้อมความแข็งแรงท่าทางต่างๆสกิลต่างๆที่ฝึกในร่มหน้าร้อนหน้าร้อนบ้านเรามีทะเลหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเล่นเซิร์ฟบอร์ดตามหัวหินตามใกล้ๆแถวนี้ก็จะเริ่มมีกีฬาทางน้ำค่อนข้างมีให้เล่นเยอะหลังจากเราเก็บตัวช่วงหน้าฝนแต่แล้วหรือว่าใครที่ชอบทักษะกีฬาประเภทไหนก็อาจจะเซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งในการฝึกกีฬาชนิดนั้นๆแล้วก็ไปทดลองฝีมือประลองความแข็งแรงหรือว่าทักษะต่างๆที่เราได้ฝึกปรือมาส่วนหน้าหนาวหน้าหนาวนี่เราจะเห็นชัดเลยว่าเราไปเล่นสโนว์กันสกีไม่ใช่บ้านเราไม่มีอะไรบ้านเราหน้าหนาวจะวิ่งกีฬาวิ่งเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เริ่มเทลไหมเทลบ้างหรือว่าทางเรียบแล้วแต่คนชอบก็จะเริ่มจัดหน้าหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวนมันก็จะวนว่าหน้าฝนออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับมัดกล้ามเนื้อต่างๆเก็บกล้ามเนื้อไว้ครับหน้าร้อนอ่ะกิจกรรมกีฬาทางน้ำคุณชอบอะไรมีให้ลองเล่นมีให้ลองเลือกหน้าหนาวออกมีวิ่งทุกคนก็ลองง่ายๆวิ่งได้ทุกคนก็ลองดูว่าจะสมัครเริ่มกี่กิโล5กิโล10กิโล21กิโลก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองเป็นการฝึกตัวเองมันก็จะทำให้เรา1ปีเนี่ยมันไม่ได้จำเจนในการผมเข้าใจเลยนี่เนี่ยเป็นกุศโลบายนะยกตัวอย่างในหากิจกรรมที่เป็นเชิงกีฬาแข่งขันก็จะเป็นหนึ่งธงไหมใช่ครับเช่นอีกสองผมว่าหลายๆคนที่เป็นนักวิ่งดูอยู่ก็จะรู้ว่าอีก3เดือนมีแข่งวิ่งก็เป็นธงเป้าหมายใกล้ของคุณแล้วถูกต้องคุณก็ต้องซ้อมอะไรก็ว่าไปธงทะเลต้นปีหน้าก็เข้ายิมดูแลตัวเองไงอารีนหุ่นหน่อยแล้วผมถูกฝึกมาตอนอยู่ฟิตเนสนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยคือผู้สร้างแรงบันดาลใจคือโอเคคุณอยู่ในยิมคุณก็ต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเป็นเขาเรียกว่าภาพลักษณ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆซึ่งสามารถเอาทักษะจากที่เราออกกำลังกายเนี่ยไปใช้ได้หรือหลังๆเนี่ยผมก็จะชวนอย่างไปวิ่งไปอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มลูกเทรนที่ฝึกมาด้วยกันเมื่อแข็งแรงแล้วลองออกไปประทะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคุณทำได้นะไม่ใช่คุณทำไม่ได้แอบเห็นเลยเสื้อเนี่ยไม่รู้กิจกรรมที่ชวนลูกเทรนไปประทะเปล่าเนี่ยใช่ป่ะพี่สปาร์ตันเนี่ยชวนสปาร์ตันนี่ไปมา3ปีครับก็เดี๋ยวก่อนนะท่านชมที่อาจจะไม่เคยรู้จักรายการแข่งขันนี้สปาร์ตันก็คือกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ไปแข่งอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไปแล้วสปาร์ตัน300เคยดูหนังมั้ยจะมันจะค่อนข้างจะดูแข็งแรงนะครับมันครบนะสปาร์ตันเนี่ยมันคือทั้งคาร์ดิโอเวทสเตรชชิ่งสปาร์ตันจะแตกต่างกับวิ่งทั่วไปวิ่งทั่วไปก็อาจจะใช้คาร์ดิโอหลักๆไตกีฬาก็ยังเป็นคาร์ดิโอจ๋าอยู่ใช่แต่พอมีสปาร์ตันมาเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราครบเลยตอบโจทย์จับโจทย์วิ่งก็มีครับยกของก็มีความคล่องตัวไอ้ปีนไอ้โหนอะไรพวกเนี้ยความยืดหยุ่นต่างๆในการลอดลั้วในการกระโดดอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้ครบครับเราก็เลยรู้สึกว่าชอบการแข่งขันนี่แหละการจะเหมาะกับเราใช่ใช่ผมบอกเลยพี่คนดีๆเขาไม่ไปนะไปกันคู่นี้ไปกันนี่ท่านผู้ชมผมขอเล่าไว้อันนี้สปาร์ตันบีสเนี่ยเผื่อใครยังไม่ใช่แฟนสปาร์ตันผมเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าพี่อเล็กซ์ก็แข่งนะสปาร์ตันในไทยเท่าที่ผมรู้มี3ระยะความยากแล้วกันสปรินต์5-6โล5-6กิโลประมาณเนี้ยซุปเปอร์10โลบวกแต่ละระยะที่พูดนี่ต้องบวกกิจกรรมที่เป็นฐานนะมีแบกมียกมียกมีลอดนะสุดท้ายอ่ะที่พี่เขาใส่นี่คือผมก็ชอบเสื้อตัวนี้ด้วยนะวันนี้ไม่ได้นัดใส่มา The Beastระยะนี้คือ21โล21กิโล21ท่านผู้ชมนึกนะครับระยะนี้พี่ไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าหัวหินไหมใช่ครับล่าสุดที่หัวหิน2ปีที่แล้วระยะนี้นะคือ21โลบวกฐานอีกเป็นโหเป็น10อ่ะเยอะมีขึ้นเขามีเทลด้วยนะไม่ได้วิ่งทางเรียบอย่างเดียวได้ที่เท่าไหร่ครับพี่ได้ที่6ในรุ่นอายุ40ปีครับได้ที่6ก็สวัสดิภาพต้ององรวมแล้วก็จะได้หุ่นดีแบบพี่แล้วก็พิสูจน์แล้วจากการแข่งขันพวกนี้ก็ทำให้พี่อเล็กซ์ผมว่าก็ตอบโจทย์นะเทรนคนอื่นได้ก็ฝึกตัวเองได้ก็แค่ที่6ครับผมเราจะเห็นเลยว่าลูกเทรนบางคนที่เขาถนัดวิ่งเนี่ยเขาจะเก็บเวลาทำเวลาได้ช่วงวิ่งแต่พอไปเจอเวทเนี่ยไม่ไหวเขาจะตก อีกกลุ่มนึงก็คือเวทหนักเขาจะคาร์ดิโอไม่ค่อยได้แต่พอช่วงไปต้องยกหรือต้องดึงต้องเขาได้พละกำลังเนี่ยเขาได้คือมันก็เลยไม่โอเคมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นในกีฬาพวกนี้มันต้องใช้ความพอดีโอเคพี่งั้นเอาเป็นแบบสุดท้ายท้ายชั่วโมงท้ายคลิปนี้นะเอาไหนๆพูดเรื่องเวทและยกเวทนู่นนี่นั่นแล้วผมอยู่ข้างหลังพอดีกับเครื่องพวกนี้เอาไปง่ายๆเลยผมอยากรู้โปรแกรมพี่อ่ะในโปรแกรมเวทก่อนดีกว่าไม่เอาคนทั่วไปแล้วพี่อ่ะพี่ยกเท่าไหร่เนี่ยไอ้ลูกเนี้ยหมายถึงว่าไม่รู้ดิพี่ยกโปรแกรมปัจจุบันเนี้ยคนทั่วๆไปเขายกกัน 8-12 ครั้งป่ะทั่วๆไปโปรแกรมไฮเปอร์โทฟี่มั้ยใช่ครับทั่วๆไปผู้ชายหลายคนเข้าเวทครับผมก็เลือกน้ำหนักที่เล่นได้ 8-12 ครั้งพี่เล็กก็เล่นโปรแกรมนี้อยู่มั้ยก็เล่นโปรแกรม8-12ครั้งคือการสร้างกล้ามเนื้อมันมีอยู่2แบบเนี่ย
ก็คือ1คุณเล่นให้หนักไปเลยเล่นให้กล้ามเนื้อมันฉีกขาดไปเลยหรือ2คุณเล่นน้ำหนักพอประมาณแต่คุณสามารถทำมาได้นานๆจนมันฉีกขาดได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดบางทีทำอันนี้บ้างมันก็ต้องสลับมาเป็นตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพโชว์หน่อยได้ไหมมาทีมงานครับขยับกล้องเอาเลยนะครับผมขยับเก้าอี้ให้พี่เล็กก่อนนะพี่เล็กผมบอกให้เลยตอนผมจัดฉากอ่ะอันนี้ก็เต็มอันนี้รุ่นใหญ่เต็มพิกัดนะ ผมถามพี่คำถามแรกเมื่อเวลาเจอตัวนี้เลยท่านผู้ชมครับ90ปอนด์ตัวโตเต็มวัยเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยต่อข้าง90ปอนด์พี่ซื้อมาตั้งโชว์หล่อหรือว่าเล่นท่าอะไรได้มั้งมันก็อยู่ที่มันกล้ามเนื้อนะมันสามารถเล่นได้หลายท่าแต่เพียงแต่ว่าใช้น้ำหนักให้มันเหมาะสมนะครับครับสามารถพวกกล้ามเนื้อมัดขาเนี่ยงั้นจะใส่ได้เต็มที่จริงเหรอใช่อันนี้ท่านผู้ชมนี่พี่เล็กยังไม่โชว์90ปอนด์นะบิ้วก่อนนะเดี๋ยวผมต้องมีขอสักท่านึงเหรอวะอันนี้โอเคประมาณนึงโอ้โหสบายสบายสบายครับผมจริงๆแล้วก็สบายสบายครับผมปรับน้ำหนักได้ตอนนี้พี่เล็กเซตมากี่โลครับตอนนี้อยู่ที่สีเขียวท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไอ้สีส้มนะครับสีส้มตอนนี้อยู่ที่40ปอนด์ข้างนึงก็ประมาณนี้18โลอ่ะ18โลพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมที่ผมฝึกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นพวกคอมเพลเอ็กซ์เซอร์ไซส์คอมเพลเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือประมาณไหนพี่ก็คือใช้หลายมัดข้อต่อหลายมัดกล้ามเนื้อนะครับอย่างฟันสควอตอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันใช้แกนกลางมันใช้ผ่านคอมัสโซ่หมดเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้หรือน้ำหนักเยอะๆขอสักท่า2ท่าแล้วกันพี่ท่านผู้ชมเป็นท่าไปฝึกได้ทุกๆคนที่บ้านนะลองดูเพื่อไงคือท่านี้ถืออย่างงี้แล้วไงต่อนะครับย่อยืนย่อลงมาเลยเกงหน้าท้องท่านี้นี่ระเบิดแรงแกนกลางสำหรับคนที่อยากมีซิกแพคบางทีไม่ต้องไม่ได้เราไม่ได้เป็นเน้นที่ต้องการที่จะซิทอัพอย่างเดียวบางทีท่าพวกนี้มันผ่านแกนกลางมันสามารถที่ระเบิดแกนกลางได้นะครับนี่แค่นี้เหรอพี่ใช่ครับไม่ต้องชูใช่ไหมโอ้โหยังไม่ต้องพุชก็ได้ครับโอเคย่อแล้วก็ยืนขึ้นนะครับขึ้นใช่เราโฟกัสเกรงที่บริเวณลำตัวเห็นไหมครับอีกท่านึงไหมเดี๋ยวเขาหาว่าเราคุยเยอะอีกท่านึงไหมท่านกับท่าเมื่อกี้มีท่าไหนพี่สมมติท่าหนึ่งที่ได้คอมัสโซ่ที่ต้องใช้ลำตัวด้วยนะครับครับท่านผู้ชมดูนะครับซิงเกิลโลซิงเกิลเดดลิฟต์ผมหลายคนเห็นแล้วท่านี้โอเคครับท่านี้โอเคเลยนะครับซิงเกิลโลซิงเกิลเดดลิฟต์ผสมกันไปใช่ไหมครับพี่ใช่ครับท่านผู้ชมดูนะครับซิงเกิลโลก็คือการเดดลิฟต์แฮมซิงกุเตียสซิงเกิลโลเพิ่มหลังขึ้นมาเบสิกคุณเป็นคุณประยุกต์ท่าไหนก็ได้นะถ้าพวกนี้คอมัสเซอร์ต้องเกรงถ้าไม่เกรงนี่จะห่องนี่หมดใช่โอเคนะครับอันนี้ก็คือการโชว์ผิวอ่ะมีต่อพี่แหมพี่วางต่อไปเราจะไปได้มาอันนี้เป็นพระเอกนะครับที่เราจริงๆเราเซตกล้องทั้งหมดเนี่ยเพราะพระเอกตัวนี้ครับพี่จริงๆไม่ใช่ของเราทั้งคู่ใช่ของเขาไม่ออกกล้องเขาอยู่หลังตัวนี้นี่มันเหมาะกับนักกีฬาที่จะต้องสร้างแรงระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าผมยกอย่างนักกีฬากอล์ฟกีฬากอล์ฟใช่หน้าเราสองคนนี้เอากีฬากอล์ฟเลยนะครับเราใช้แรงลมโอเคแรงลมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะฝึกท่านผู้ชมครับตัวนี้มันเป็นเครื่องไคเซอร์นะครับฟังชั่นอลก็คือแต่มันจุดเด่นก็คือฝึกด้วยลมเดี๋ยวพี่เล็กทำให้ดูรู้เลยตีไกลทำไงดูนะครับเห็นไหมบิดลำตัวคือทุกชนิดกีฬาเนี่ยลำตัวนี่สำคัญมากโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้โฟกัสกับลำตัวค่อนข้างง่ายเพราะว่าเคเบิลทั่วไปก็มีนะครับแต่เคเบิลทั่วไปเวลาไปแล้วเนี่ยสายมันจะสั่นเพราะมันมีผูกมันระบบเป็นน้ำหนักเป็นแผ่นอยู่น้ำหนักมันกระตุกขึ้นลงบางทีการสั่นเนี่ยการจับความรู้สึกเนี่ยมัลติโซคอนเน็กมันทำได้ยากครับนอกจากฝึกแกนกลางลำตัวแล้วซึ่งแน่นอนหลายๆกีฬาก็ควรฝึกแกนกลางเนาะใช่ครับถ้าเกิดผมมีดัมเบลแล้วผมฝึกแกนกลางได้ไหมถ้าไม่ใช้แบบฟังชั่นอลแบบเนี้ยสบายเลยครับสบายเหรอได้เหรอได้ครับแสดงว่าฝึกแกนกลางนะครับก็มีการใช้แบบนี้ก็จะง่ายๆเลยแล้วถ้ามีแค่ดัมเบลผมไม่มีฟังชั่นอลอะดัมเบลนี่สามารถฝึกมันได้หมดหลายมุมนะครับหลายๆคนอาจจะเคยทำอยู่แล้วง่ายๆคอมัลโซ่ด้านข้างเอวด้านข้างพวกนี้ก็ได้Okay. อันนี้จะไปเก่งต้านอีกฝั่งนึงเก่งอีกฝั่งนึงยืดพวกท่าคอมเพลเอ็กซ์ไซส์พวกนี้ก็ได้หมดพวกเดดลงเดดลิฟต์นี่ผ่านแกนกลางหมดเลยนะครับจริงๆคนคิดว่าได้เฉพาะก้นต้นขาด้านหลังท่าพวกนี้ถ้าไม่เก่งแกนกลางในท่ามันจะไม่จริงๆพูดง่ายคือแกนกลางถูกฝึกในหลายๆท่าอยู่แล้วแต่คนคนนั้นจะสามารถจับความรู้สึกได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านั่นแหละถ้าคนที่ไหนคนไหนที่จับความรู้สึกได้โอเคเราจะสังเกตว่าแกนกลางของเขาจะค่อนข้างจะสเตรนจ์ค่อนข้างจะดูแข็งแรงแกนกลางเป็นไงนะพี่เราแกนกลางของเราครับอย่าโชว์ดีกว่าครับอย่าโชว์พูดง่ายแต่ถ้าเกิดทำแบบยังถ้าเป็นอันนี้ก็จะง่ายหน่อยอ่ะใช่จับความรู้สึกง่ายควิสแบบจับความรู้สึกง่ายเคเบิลค่อนข้างจับความรู้สึกง่ายนอกจากนี้ยังมีท่านุ้นเอาอะไรดีพี่
เอาเป็นแนวมวยมวยก็คือฝึกกล้ามเนื้อมัดเนี่ยใช่เลยครับบัวคงบัวขาวเนี่ยพวกเนี้ยคือพี่สู้มาหมดแล้วเคยเจอมาประทานบัวขาวนี่เรียกพี่นะเพราะว่าแกกว่าโอ้ยแนวผมว่ามุกนี้ได้มุกนี้ได้พี่ฝึกไงโอเคฝึกไงนักมวยสมัยก่อนอาจจะใช้ความทนทานมากกว่านักมวยเนี่ยผมได้ฟังรุ่นพี่เขาพูดกันนะอย่างสามารถพยัคฆ์กรุณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถีบไม่เกิน10ปีคนไทยช่วยฝรั่งไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆฝรั่งมันฝึกมันได้ทั้ง power มันได้ทั้งพละกำลังคนไทยยังฝึกเบสิกลากยางเอาทนอย่างเดียวเอาถึกอย่างเดียวเอารู้สึกว่ามีชั่วโมงบินรับได้แต่ว่าศิลปะป้องกันตัวต่างๆท่าทางต่างๆกล้ามเนื้อหรือพละกำลังที่สู้ฝรั่งเนี่ยยังตามฝรั่งอยู่รออีกแป๊บเดียวเขาบอกว่าฝรั่งจะไกลกว่านี้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือฝึก power ฝึก power อย่างสามารถใช้ได้อะไรบ้างสามารถเราชกอย่างเงี้ยทั่วไปเบสิกเราอาจจะเข้ายิมต่างๆถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะแบบเอาแค่ท่าแต่ถามว่าประโยชน์ที่ได้รับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ถ้าเราเข้าใจหรือว่ามีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยแบบนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขยายความคำว่า power ของพี่อเล็กซ์นะ power การฝึกหนักๆเร็วที่สำคัญก็คือการเร็วทุ่มหนักแรงเพื่อให้เกิดแรงระเบิดครับเวลาชกจริงอะไรจริงเนี่ยประสาทสั่งงานกล้ามเนื้อตอบสนองปังนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่เคยฝึกเลยก็อาจจะได้แบบพรสวรรค์สิ่งยี่ซ้ายเป็นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกฝึกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้พรแสวงมันเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ขออีกสักท่านะพี่มีแกนกลางแล้วอีกสักท่านะก่อนจบนอกจากชกคิดทันไหมพี่มีสักท่าไหมผมแบบอยากฝึกด้วยเนี่ยเครื่องฟังก์ชันนอลจัดไปเลยครับผมสควอตเพสสควอตเพรสนะครับโอ้โหทำยังไงวะพี่สควอตเพรสสำหรับนี่เลยนักวอลเลย์บอลหรือว่าจะจัมป์หรือจะกระโดดนะครับโอเคพี่โชว์เลยโชว์เลยแม่ดีจริงๆครับผมใช้เครื่องเขาใช้เทรนเนอร์ของเขาด้วยครับสควอตเพรสอ๋อโอเคนะครับก็คือการย่อละเอียดเนี่ยต้องจับเฟรมครบนะครับลองดูนะครับถ้าพูดง่ายๆท่านี้พี่ได้กันก็ทั้งตัวไหมจริงๆแล้วนั่นนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราเก่งขึ้นเพราะฝึกแรงระเบิดฝึกตุ้มขึ้นไปแล้วก็ลงครับเพราะวอลเลย์บอลเนี่ยไม่คุณไม่กระโดดตบคุณก็โดดบล็อกแต่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกเนี่ยครับการทรงตัวเนี่ยมันไม่มีแรงถ้าคุณกระโดดบอดี้เวทเฉยๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้นานมากแต่ถ้าคุณมีแรงต้านหน่อยอย่างตัวเนี้ยแรงระเบิดเนี่ยมันทำให้เราแน่นร้อยตัวการเก่งตบได้พวกนี้ไม่ได้ความมัสเซิลด้วยนะการพุ่งขึ้นไปครับยุบลงจังหวะพุชจังหวะยุบพวกนี้มันต้องฝึกนักกีฬาส่วนใหญ่ถ้าเก่งอยู่แล้วครับแล้วมาฝึกอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ดีจะก้าวกระโดดนักกีฬาสมัยนี้โชคดีตรงที่ว่ามันเป็นกีฬาอาชีพแล้วหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นนักกีฬามีผู้ติดตามเยอะต่อยอดทำนู่นนี่นั่นต่างๆได้ค่อนข้างดีตรงนี้สำคัญนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยของนักกีฬาถ้าคุณยิ่งดูแลตัวเองยิ่งดีอายุการใช้งานคุณยิ่งเยอะการทำอาหารกินหรือการที่จะทำให้คุณมีรายได้เนี่ยมันก็จะยาวไปด้วยมันไม่ใช่สมัยก่อนละจบแป๊บเดียวรอๆหน่อยโอเคเกเลดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป๋ไปจบไม่ได้หมดแล้วทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียกว่าผู้จัดการส่วนตัวของนักกีฬาก็มีเหมือนดาราละเขาจะดูเล็งเลยว่าเอ้ยคนนี้ไปไหนไกลไปได้ไกลมาอยู่ทีมฉันจะหาสปอนเซอร์ฉันจะหางานฉันจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลหาโค้ชหาเทรนเนอร์จริงก็ดีมันก็ดีนะพี่หมายถึงว่าเราก็อยากให้นักกีฬาเขานักกีฬาสร้างรายได้ได้เลยเยอะๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีรุ่นพี่ไงเชษฐนาทิพย์เป็นไอดอลเป็นไอดอลไอดอลมีธนาธรเป็นไอดอลหลายๆคนครับคือพวกเมื่อประสบความสำเร็จในประเทศแล้วเนี่ยหลายๆคนสมัยก่อนนะมันจะหยุดที่บ้านเราแต่หลังๆเนี่ยเด็กรุ่นน้องโชคดีที่เห็นรุ่นพี่ไปเติบโตแล้วลูกพี่รุ่นพี่ต่างๆเนี่ยก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยมีรายได้โหเป็นกอบเป็นกำใช่ใช่มีโอกาสมีรายได้หลังจากกลับมาเขาก็ยังสามารถเปิดทำธุรกิจนู่นนี่นั่นมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายการดูแลตัวเองการพัฒนาบุคลิกภาพสำคัญกับทุกสาขาอาชีพโอเคครับก็เนี่ยเหมือนจะชงปิดคลิปก็ปิดคลิปหล่อๆไปแล้วพี่เล็กสุดท้ายเลยพี่เอางี้ว่าสุดท้ายเลยก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายึดคอนเซปต์ที่ฟังมาต้นคลิปนะคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่ในเข้ายิมเป็นเมมเบอร์หรือคุณจะหาอุปกรณ์ดีไว้ที่บ้านใช้หลักที่พี่เล็กสอนเนี่ยก็ทำให้ตัวเองสุขภาพดีก็น่าจะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องทำแล้วยุคนี้สมัยนี้นะใช่สุขภาพก็ต้องรีบสร้างไว้ผมก็ไม่รู้เรื่องโรคด้วยใช่ตอนนี้ก็น่ากลัวนะอย่างที่เราเข้าใจกันว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยสิ่งที่โตก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพชัดเจนอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างโตขึ้นหมดนะครับทุกคนหันให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยบางทีบางครั้งการมีเงินอย่างเดียวสุขภาพไม่ดีบางทีบางครั้งมันไม่ได้ปลอดภัย 100% โอเคโอเคการทำงานการมีเงินมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการมีสุขภาพดีคู่คู่ไปด้วยเนี่ยผมว่ามันดีที่สุดนะครับโอเคที่สุดก็ปิดคลิปให้เราเรียบร้อยนะครับพี่อย่างหล่อๆแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีแข็งแรงไว้นะครับถูกต้องครับส่วนอุปกรณ์ที่บ้านก็ไม่อยากจะแนะนำอะไรง่ายๆครับถ้ามี2ตัวนี้ก็จบครับครบทุกอย่างจริงครับผมครับผมโอเคพี่เล็กสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยก่อนจะจบนิดหน่อยถ้าใครอยากติดตามพี่เล็กมีไหมพี่มีแบบช่องทางไหนบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นFacebookพานุพลชัยเลิงฤทธิ์เราขึ้นส่วนใหญ่จะออกกำลังกายในแนวท่องเที่ยวนะครับไปดูกันว่าออกกำลังกายแนวท่องเที่ยวเป็นยังไงหลายๆคนก็ถ่ายรูปร้อยรูปร้อยรูปยกดัมเบลสองครั้งประมาณสองครั้งเอาดัมหลายหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วติดรองเท้าไปวิ่งด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคครับไปติดตามดูนะครับพี่อเล็กซ์ครับการออกกำลังกายเชิงท่องเที่ยวครับสำหรับวันนี้ครับเทปก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเต้ครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้โหโชว์โอเคพี่เล็กขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมาก